วันนี้นะครับผมมาเที่ยวที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับมาดูฟาร์มเลี้ยงหนูนาที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพเสริมที่ต้องบอกว่าทำรายได้ได้ดีมากแล้วก็เป็นที่นิยมในท้องตลาดมากวันนี้เลยลองเอาหนูนานะครับมาทำเป็นอาหารจานที่มีชื่อว่าหนูนาทอดกระเทียมครับผมเคล็ดลับในการทำกระเทียมให้กรอบง่ายๆนะครับใส่เกลือลงไปนิดนึงครับเกลือนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยดูดความชื้นเวลาเราใส่เกลือลงไปในกระเทียมเจียวหอมเจียวเนี่ยก็จะทำให้แห้งและกรอบนานขึ้นนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับถ้าจะเจียวกระเทียมแล้วก็ถ้าใช้กระเทียมไทยเนี่ยให้ติดเปลือกนิดๆแบบนี้จะยิ่งหอมนะครับจะเห็นว่าเริ่มไม่มีฟองแปลว่าความชื้นในกระเทียมเริ่มหายไปแล้วนะครับได้เป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้เอาขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าพวกกระเทียมเจียวเนี่ยเราวางพักไว้อีกสักแป๊บนึงเขาจะเหลืองมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนำหนูนาเนี่ยมาหมักด้วยเกลือนะครับจะทำให้ทอดง่ายขึ้นนะครับไม่ค่อยติดกระทะด้วยแล้วก็พริกไทยเพิ่มกลิ่นหอมๆครับทอดด้วยไฟปานกลางไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เนื้อหนูนาที่ดูเกรียมๆแบบนี้หรือใครจะชอบเกรียมกว่านี้ก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็เอามาพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมันนิดนึงปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดลงจานเลยเหมือนเนื้อไก่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมดูสิดูความน่ารับประทานของเขาแล้วก็ทีเด็ดสุดในจานนี้ก็จะเป็นอันนี้ครับตับแล้วเราก็โรยกระเทียมลงไปใครที่ไม่เคยรับประทานหนูนานะครับผมอยากให้ลองดูนะครับเพราะว่าถือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากนะครับตัวเนื้อของเขานะครับจะนุ่มนะครับแล้วทีเด็ดคือหนังจะมีความคล้ายๆกับหนังของขาหมูแหละครับผมแต่ว่าจะนุ่มกว่านะครับจะเคี้ยวง่ายกว่าแล้วก็มีมันน้อยกว่านะครับคุณผู้ชมผมจะบอกเลยว่าหนูนาเนี่ยอร่อยมากน้อยแค่ไหนหันไปดูข้างหลังได้เลยครับเนี่ยครับหนูนาอร่อยไหมล่ะครับอร่อยไหมล่ะครับผมก็รับรองได้เลยว่าถ้าใครได้ชิมเป็นต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ